สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสร้างตัวโมเดลหลังคานะครับก็ตั้งแต่การสร้างตัวแผ่นกระเบื้องการสร้างครอบสันหลังคาครอบตะเคขครอบ2ทาง3ทางครอบข้างแล้วก็รวมไปถึงการถอดปริมาณงานออกมานะครับอันหนึ่งครับถ้าในตัวเทมเพลตรีวิทนะครับให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ ที่เก็บหลังคานะครับโฟลเดอร์เจ็ดแล้วก็เลือกชนิดหลังคาที่เราต้องการเอาผมขอยกตัวอย่างเป็นตัว CPAC Monia แล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างที่จะครอบคลุมทั้งหมด c p a c ค o n i นนะครับคราวนี้มันจะมีไฟล์อยู่ตัวหนึ่งก็คือไฟล์ที่เป็นไฟล์ text นะครับเดี๋ยวมาคลิกเข้าไปเวลาเราจะสร้างตัวหลังคาเนี่ยเราก็ให้จำค่านี้ไว้นะครับ ฟิกดิทแอนด์ยูกิทฟิกดิทแอน์เนี่ยก็คือค่าระยะแปรนะครับระยะแปรแอดมากสุดอยู่ที่340นะครับแล้วก็ค่า V ี i ิ f ฟิกดิทแอนก็คือค่าระยะแอดของกระเบื้องนะครับโอเคคราวนี้เรามาเริ่มสร้างตัวแผ่นกระเบื้องก่อนนะครับแผ่นกระเบื้องให้เราทำการโหลดตัว Family ขึ้นมาครับผม Insert โหลด Family แล้วก็เลือกมาที่โฟลเดอร์ จัดเก็บ Family ของเรานะครับ t ทมเพลตโฟลเดอร์เจ็ดพันนะครับแล้วก็เลือกสีแฟคโมเนียเลือกมาทั้งหมดเลยครับสังเกตว่าไฟล์นะครับมันจะมีแบบ Point Adaptive กับ c u r ร์เทนแล้วก็เป็นธรรมดาที่ไม่มีตัวอักษรต่อท้ายตัวที่เป็น c u r ร์เทนะครับไอตัวที่เป็น Point Adaptive เนี่ยมันจะใช้ในการสร้างพวกครอบสันครอบข้างต่าง ส่วนตัวที่เป็นเคอร์เทนเนี่ยจะใช้ในการสร้างแผ่นกระเบื้องส่วนตัวที่ไม่มีอักษรต่อท้ายเนี่ยจะเป็นโมเดลธรรมดาเราต้องมามูฟขึ้นมูฟลงเองนะครับเหมือนกับการวางพวกเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป่ผมโหลดมาทั้งหมดเลยครับชุบโฟลที่เป็นโมเดล for develop เนี่ยไว้พัฒนาต่อนะครับเผื่อใครมีไอเดียเราอยากแก้ไขโมเดลก็ใช้ตัวนี้ในการแก้ไขได้เลยนะครับได้แล้วกด Open Okay, โอเคโหลดเข้ามาเสร็จแล้วผมจะเริ่มจากการสร้างตัวแผ่นกระ,ะเบื้องก่อนนะครับก่อนหนึ่งครับผมอยากปิดลายแฮทหลังคาออกไปวิธีการปิดนะครับให้เราพิมพ์ vv หรือคลิกที่ visibility graphic overlay edit เข้าไปแล้วก็เลือกมาที่หมวด l loop อ่ r นะครับหมวดร o ป pattern คลิกเข้าไป overlay นะครับกด Vis org, visible ออก visible ออกแล้วกด apply นะครับลายแฮทก็จะหายไป นะครับวิธีการเอากลับขึ้นมาก็ใช้วิธีการเดียวกันก็ติ๊กแค่เครื่องหมายถูกนะครับแผ่นกระเบื้องเราจะใช้คําสั่งตัว m a s s i n g and s i z e นะครับลิก m a s s i n g and size แล้วเลือก i n p m a t in place m a t นะครับกดโค้ดปุ๊บแมสที่1กดโอเคนะครับคราวนี้เราจะใช้คําสั่งตัวเส้นลายนะครับในการสร้างลายตัวนี้ครับปิกลายนะครับท,ทุกทีปิกลาย แล้วก็ตั้งค่าออฟเซตไว้ที่50เซนรอบด้านนะครับไอ้50ม mm ิลลิเมตรรอบด้านนะครับ5 0มิ mm ลลิเมตรรอบด้านมันเป็นระยะที่เหมาะสมที่สุดนะครับมันจะได้ครอบคลุมพื้นที่หลังคานะครับถ้าเราไม่ตั้งออฟเซตเลยเนี่ยเวลาเราสร้างเนี่ยมันจะเลยโผล่ไปนิดหนึ่งนะครับชี้นะครับชี้ที่เส้นแล้วกดแถบบนแป้นพิมพ์กดแบบบนไปนะครับ สังเกตเส้นป่านะครับให้มัน offset แบบรอบด้านพอได้เราคลิกลงไปหนึ่งครั้งโอเคประมาณนี้ด้านล่างนะครับเราจะไม่ให้มัน o อฟ s e t นะครับเรากด o อฟ s e t แล้วก็ offset ย้อนกลับไป5เซน50มิลลิเมตรนะครับออฟเซตย้อนลกลับลงไปตรงนี้ปลดล็อกเครื่องหมายตรง copy ออกไปด้วยนะครับปุ๊บนี่นะครับทุกด้านเนี่ย offset ข้ามาหมดนะครับยกเว้นด้านล่างอย่างเดียว เราจะสร้างแผ่นกระเบื้องนะครับคลิกที่ตัวกรอบแล้วกด Create Form กดคลิกที่ Surface ด้านหน้านะครับกด Delete คลิกที่ Surface นะครับ Surface Workplane ที่ติดกับตัวกระเบื้องตัวหลังคานะครับกด Device Surface เห็นไหมครับมันจะได้แนวเส้นแบบเป็นเอียงตัวแรกเราจำค่าได้ไม่เอ่ยนะครับ f i x Distance ระยะแป8 340นะครับแล้วก็จะได้ไฟเคชั่นให้มันเริ่มจากบนจากล่างอันนี้มันต้องเปลี่ยนตามแต่ละด้านนะครับบางด้านก็ขึ้น beginning บางด้านก็ต้องเลือก end นะครับส่วนค่า v กิจนะครับเลือกเป็น f i x ด d ส i s t a n เช่นเดียวกันระยะด i s t a n 300มิลลิเมตก็ได้จากไฟเทคที่เราเปิดขึ้นมาดูมาสักครู่นี้คราวนี้ถ้ามันเป็นรูปแบบอย่างนี้นะครับแสดงว่าเวลาเราสร้างแผ่นกระเบื้องเนี่ยมันจะเอียงอยู่ ผมมีค่าโรเตตแนะนำนะครับมันมี2ค่าค่าแรกก็คือ130.89ลองดูก่อนนะครับไม่ได้นะครับอีกค่าหนึงก็คือค่า49.11นะครับเห็นไหมครับถ้าค่าตัวแรกไม่ได้ก็มาดูค่าตัวที่2นะครับค่าตัวนี้ผมดูแล้วมันมันได้พอดีเป๊ะๆนะครับ หมุนได้พอดีเป๊ะเลยจากที่ลองทํามาดูนะครับคราวนี้เราจะเริ่มกระเบื้องจากด้านไหนนะครับตัวนี้มันแบกออกจากกลางเซนเตอร์เราควรเริ่มจากตัวมกด้านหน้านะครับปุ๊บผมก็เลือกเป็นลองเลือกดูนะครับระหว่าง beginning กับ end แผ่นเต็มไหมเอ่ยโอเคแผ่นเต็มแสดงว่าใช้ได้ก็จากนั้นทําการเลือกตัวไท์นะครับไทป์เลือกเป็นตัวแผ่นกระเบื้องเคเทนะครับ คลิกเข้าไปโอเคนะครับคราวนี้ก็กลับด้านมันซะานะครับถ้ามันเป็นลักษณะอย่างนี้มันหงายท้องเราก็กด c o m โ o เนนต์ฟลิปคือกลับด้านโอเคประมาณนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับถ้าเราออฟเซตออกมาพอดีเนี่ยมันจะเข้ามาพอดีตัวหลังคาเลยนะครับ โอเคด้านอื่นๆก็ทําเช่นเดียวกันคราวนี้วิธีการถามก็คือด้านนี้เราทําเสร็จแล้วเราคลิกแล้วกดปุ่ม S S นะครับ S ฮ่องกง2ครั้งหายไปก่อนแล้วก็วนกันนะครับอันนี้ผมขอไปแบบเร็วๆเ,เลยนะครับคลิกไลน์าย5 0ม mm, ิลมชี้ที่ขอบกดแท็บ1ครั้งคลิกลงไปแล้วก็ออฟเซตนะครับ OF offset 50มเมออฟเซตด้านล่างไปโอเคแล้วคลิกที่ตัวกรอบนะครับแล้วกด t e f o t m อ่า m คลิก Surface กด Delete คลิกที่ Surface กด Device Surface แล้วก็ป้อนค่าอยูกิทเป็นฟิกดิสแตนสามร้อยมเมรเริ่มจากบิกินก็ได้นะครับเดี๋ยวเราให้ไปปรับเปลี่ยนทีหลังนะฟิกดิสแตนแล้วก็300ร้มมโอเค ลองป้อนค่าดูครับ130.89สามศูนโรเทนะครับโอเคได้พอดีเลยด้านนี้ไปชิดวิกินนะค h ชิดเอ็นนะครับลองดูนะครับสองค่านี้มันปรับกันได้หมดถ้าด้านนี้ไม่ใช่ก็ไปปรับอีกด้านหนึ่งครับแล้วก็เปลี่ยนเปล็ดกระเบื้องโอเคกลับด้านก็ฟิปนะครับฟิปคอมมาน้์ อานนี้ปุ๊บเสร็จแล้วกดปุ่มอ่าถ้าการณีที่เป็นกระเบื้องเลยเสร็ออกไปเนี่ยเราอาจจะปรับค่ามันเคลื่อนไปสักเล็กน้อยนะครับหนมิลน,นะมันก็จะตัดให้เราเองนะครับกดปุ่ม S S นะครับ S ท่องกดสองครั้งแล้วก็สร้างตัวต่อไป กรณีที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือว่ามันกลับผิดด้านเนี่ยให้เราโรเตทมันนะครับ180องศาปุ๊บมันจะก็จะกลับมาตรงด้านแล้วครับโอเคนะครับกดปุ่ม SS ซ้อนไป ตอนนี้เราได้เสร็จทุกอย่างแล้วนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากด S R นะครับเพื่อเอากลับขึ้นมา S R อ่าเราจะได้แผ่นกระเบื้องทั้งหมดนะครับตรวจเช็คว,ว่ามันถูกต้องไหมเอ่ยนะครับโอเคน่าจะถูกต้องแล้วนะครับถูกต้องแล้วก็กดเครื่องหมายถูกครับเพื่อทำการสร้างตัวแมสขึ้นมาปุ๊บโอเคนะครับสวยงามเลยผลรอบกันดีมากโอเคคราวนี้เราจะมาสร้างตัวครอบนะครับ ตัวครอบเนี่ยหลังคาเราปิดซ่อมเลยก่อนนะครับคลิกที่ตัวหลังคากดปุ่ม Ss นะครับ S ่องกลงสครั้งซุบเริ่มจากตัวครอบตะเคสันแล้วก็ครอบสันหลังคานะครับลองดูเรามาที่คำสั่ง Architecture เลือกตัว Component ให้พิมพ์ค้นหานะครับประหัสมันเลย07.3.20โอเคนี่นะครับ มีครอบข้างครอบสันนะครับเราเลือกตัวที่เป็นครอบสันลังคาก่อนนะครับครอบสันลังคาเราคลิกที่จุดที่หนึ่งนะครับจุดหนึ่งก็คือจุดเริ่มต้นจุดหัวมันนะครับแล้วก็คลิกที่จุดที่สองปุ๊บจุดปลายโอเคได้แล้วนะครับสร้างขึ้นมาได้แล้วจากนั้นนะครับเราคลิกแล้วก็ ดูนะครับว่ามันได้เวิร์ l เพลหรือเปล่าตอนนี้มันเอียงอยู่ใช่ไหมครับเอียงไปด้านหนึ่งวิธีการปรับให้มันตรงเนี่ยให้เราคลิกที่จุดกลมๆนะครับคลิกจุดกลมๆตัวนี้คลิกเข้าไปจุดที่สองจุดที่หนึ่งนะครับคลิกสองจุดหวัวกับท้ายจากนั้นก็ปรับตัวโฮสต์นะครับเป็นระนาบเดียวกับเลเวลนะครับเอาเลเวลชั้นหลังคาก็ได้นะครับรูปเลเวลโอเคได้ออกมาแล้วนะครับ ทุกอย่างตรงต่อมานะครับสันหลังคาทำยังไงนะครับก็เหมือนเดิมคอมพเนนต์แล้วก็ค้นหาตัวครอบสันหลังคาปุ๊บคลิกจุดที่1คลิกจุดที่2อ่านะครับทนเอียงแบบนี้แต่ตามจริงตัว C p a c เนี่ยมันจะมีครอบ2ทางอยู่นะครับอันนี้ผมขออนุญาตลบไปก่อนสร้างครอบ2ทางขึ้นมาปุ๊บคอมพเนนต์คลิกจุดที่1คลิกจุดที่2สันหลังคา ก,กลางพอดีนะครับสามเหลี่ยมตัวนี้ถ้ามันได้ระนาบเนี่ยก็ไม่ต้องปรับอะไรนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้ก็คลิกจุดที่หนึ่งกับจุดที่สองเหมือนเดิมนะครับคลิกเหมือนเดิมแล้วก็ปรับค่าตัวโ o ้เป็นรูปเลเวลนะครับปุ๊บมันก็จะได้นแนวระนาบเดียวกับตัวรูปอ้าวด้านนี้มันต้องเป็นครอบโค้งธรรมดาใช่ไหมครับวิธีการเปลี่ยนตัวครอบตัวสุดท้ายนะครับให้เราคลิก แล้วก็เริ่มนะครับตัว b e g i n family คลิกเปลี่ยนเป็นตัวครอบสัลักคาโอเคได้ออกมาแล้วนะครับประมาณนี้ระยะนะครับถ้าระยะมันดูแล้วมันชิดเกินไปเนี่ยเราสามารถปรับช่วงนี้ได้นะครับให้มันห่างออกมาผมห้าร้อยแล้วกันนะครับปุ๊บนี่นะครับห้าร้อยก็จะหดลงมาถ้าตัวสุดท้ายมันชิดเกินไปแล้วก็ปรับตัวนี้ได้นะครับห้าร้อย นี่นะครับปรับตัวครอบก็จะหดลงไปส่วนระยะ maximum distance นี่ก็คือระยะห่างมากสุดของระยะแอดมากสุดของตัวครอบเนี่ยเท่าไหร่เราก็สามารถป้อนค่าได้น,นี้ผมขอปรับเป็นค่าเดิมนะครับ330แล้วก็ค่าเ็นเป็น0โอเคประมาณนี้อีกด้านนะครับเดี๋ยวผมวางครอบตัวนี้ฟิปมาอีกด้านก่อนนะครับให้เราไปที่ระดับชั้นเลเวลนะครับระดับชั้นเลเวลก็ดูหลังคา สังเกตว่าตอนนี้ตัวแมสเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมันเยอะมากนะครับเราคลิกเรากดซ่อนไปก่อน S S นะครับ S ท่องกลง2ครัง้งจากนั้นคลิกตัวครอบสันแล้วก็กดคำสั่ง Miller นะครับ m i l l e r ร์ดอซิ axis. แกนกลางจึงตรงน,นี้นะครับ midpoint คลิกตัดลงไปปุ๊บดูรูป3มิติปรากฏว่าครอบมันหงายท้องอยู่นะครับให้เราคลิกที่ตัวครอบแล้วกดที่ตัว Flip นะครับ กดล็อกไปนี่นะครับกลับมาเป็นแนวเดิมแล้วผมจะวางครอบ2ทางช่วงกลางนี้นะครับวางยังไงให้เรามาที่หน้ารูปเรเวลนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งตัวคอมโพเนนต์นะครับคอมโพเนนต์แล้วก็เลือกครอบ2ทางรหัสมันชื่อว่าอะไรนะครับถ้าเราจำรหัสแม่นเนี่ยเราก็สามารถเซิร์ชหาได้ง่ายขึ้นนะครับครอบ2ทางก็คือรหัสตัวนี้นะครับ 07320ขีด07นะครับก็ค้นหา DVI 07320ขีด07นี่นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ปรับค่าระดับขึ้นไปสูงๆเลยครับสัก10เมตร10เมตรแบบนี้ก็ได้เพื่อจะวางให้มันเห็นก่อนนะครับดูรูปฟอนต์วิวนี่นะครับ กดสเปกบาเพื่อหมอนุนปึ๊บแล้วก็มูมันลงมาแบบนี้ก็ได้นะครับจะได้ไม่ทับซ้อนกับโมเดลโอเคอยู่ในระดับเดียวกันเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยดูรูปสามมิตินะครับได้ออกมาแล้วถ้าเกิดดูแล้วมันชิดไปนะครับเราก็สามารถปรับจุดมันได้นะครับโดยการคลิกที่ตัวครอบนะครับคลิกที่จุดกลมๆนี่ครับ ชี้ปุ๊บกดแท็บนะครับอ่าให้มันเห็นจุดวงกลมแล้วก็เลื่อนปรับจุดโนดนะครับจุดแดงนะครับตามแกนมันไอ้มันต้องเข้ามาอีกนิดนึงนะครับประมาณนี้ด้านนี้ก็อยากให้เท่ากันก็คลิก delete ทิ้งไปก่อนแล้วก็มาที่รูปรูปเลเวลแล้วก็ m i ิเล r กลับไปนะครับ m i ิเล r กึ่งกลางวาดแกนปุ๊บหงายท้องอยู่ก็กด f l ิปกลับมานะครับ โอเคเรียบล่อยแล้วครอบ3ทางทํำชิ้นเดียวกันนะครับลูปเลเวลแล้วก็คลิกคอมโพเนนต์ครอบ3ทางตัวนี้นะครับครอบ3ทางคลิกเข้ามาวางไว้สัก5เมตรแล้วกันนะครับ5เมตรก็ได้ปึ๊บนี่กดสเปกบาร์นะครับเพื่อหมุนครอบให้มันได้ตามทิศทางแล้วก็กดวางลงไปตรงจุดตัดนะครับจุดตัดพอดีประมาณนี้ ครับดูจัดระยะให้มันได้ด้านนี้ก็น่าจะหดลงมาอีกนิดนึงไปที่หน้าฟอนวิวนะครับฟอนวิวเสร็จปุ๊บก็ m มูฟขอบลงมาให้สั่นมันเท่ากัน เท่าไหร่นะครับวัดระยะก่อนบ13.5โดยประมาณนะครับประมาณนี้ดูรูป3ามมิติครอบจะหดเข้าไปไหมนะครับถ้าหดเข้าไปเราคลิกที่ตัวคอบแล้วก็ป้อนค่าตัวนี้ก็ได้นะครับป้อนค่าทายลงไปมาดูที่รูปฟอนต์วิวระยะมันเท่าไหร่นะครับใช้คาสั่งเดิมิชันวัด จากจุดนี้ถึงจุดนี้85คลิกนะครับแล้วก็ป้อนค่าตรงบวกเข้าไปนะครับเท่ากับบวก85มิมนี่พอดีเป๊ะนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันเท่ากับบวก85นะครับให้มันออฟเซตเข้ามาอีก85มิลเมตนี่ประมาณนี้นะครับตัวด้านหลัง เอาไหมนะครับถ้าจะออ f เ e t เข้ามาเนี่ยเราก็ปรับค่าตัว end indent นะครับสักเท่าไหร่ดี100แล้วกันลองดูนะครับ100ยาวกันไป1นึโอเคหนึ125นะครับอ่าตอนนี้เราได้แล้วนะครับได้ตัวครอบสันราคาครอบสเค,คสัส์แล้วคราวนี้เราจะมิเลอร์ไปทุกด้านไปที่หน้ารูปเลเวลนะครับ พอเรามาที่รูปด้านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มิเลอร์ตัวสันตะเข้สันออกไปนะครับใช้คำสั่งมิเลอร์ปิกแอซิดก็ได้นะครับปิกแอซิดแล้วก็ปิกแกนมันปุ๊บมิเลอร์ไปฝั่งนี้ด้านนี้ก็ทำเช่นเดียวกันนะครับคลิกแล้วก็มิเลอร์ึิงกลางไหนมิดพอยต์นะครับวาดแนวแกนที่จะมิเลอร์ออกไปคลิกปุ๊บโอเคได้แล้วตัวครอบสามทางก็มิเลอร์เช่นเดียวกันแล้วก็ใช้คสาสั่งมิเลอร์ปุ๊บ ดูรูป3มิตินะครับด้านนี้มันกลับด้านอยู่เรากคลิกแล้วกดฟิปปึ๊บโอเคได้แล้วนะครับอ่าคราวนี้ตัวครอบด้านนี้นะครับมันไม่เท่าเพื่อนเราก็คลิกนะครับคลิกแล้วกดซ่อนไปก่อน ss นะครับ s ่องโกงสองค้างอ่าซ่อนไปก่อนซ่อนไปทั้งหมดเลยนะครับ ss แล้วก็ใช้คำสั่งของพนแนนหรือจะคลิกตัวตัวตั้งต้นก็ได้นะครับแล้วกด create similar ตัวนี้ก็ได้ เกสรซิมิล่าเสร็จแล้วก็กดตัวเริ่มตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็คลิกอันนี้ก็คลิกเช่นเดียวกันคลิกที่จุดนะครับกดคลิกที่จุดแล้วกดคอนโทรลค้างไว้แล้วคลิกที่จุดให้โดนจุดนะครับกดแท็บจุดกลมจะโดนจุดอ่ะโดนจุดไหมอ่าโดนเฉพาะจุดนะครับจุดที่หนึ่งจุดที่สองโอเคแล้วก็ปรับโฮสต์นะครับเป็นแนวระนาบตามรงคารูปเลเวล ประมาณนี้ตัวสุดท้ายเปลี่ยนเราคลิกแล้วก็เปลี่ยนตัวสุดท้ายนะครับมิกินตัวแรกนะครับมิกินแล้วก็เลือกเป็นครอบสัรราคาประมาณนี้นะครับกดปุ่ม SR เพื่อเอากลับขึ้นมาโอเค SR ก็เอากลับขึ้นมาทั้งแผ่นหลังคาเลยนะครับคราวนี้ซ่อนแผ่นหลังคาออไปคลิกแล้วกด SS ปุ๊บครอ,อบสันฝั่งนี้ก็เช่นเดีวยวกันคลิก ตัวตังต้นแล้วคลิกเกตซิมิลาจุดที่หนึ่งจุดที่สองโอเคได้แล้วหน้าไหมถ้าไม่ได้เช็คนะครับคลิกที่จุดกลมเลื่อนไปกดคอนโทรลค้างไว้คลิกจุดกลมแล้วก็คลิกเป็นรูปเลเวลอีกครั้งหนึ่งอ่ะทำไมได้านหลังบัรทางนะครับด้านหลังบรหทางเราคลิกที่จุดแล้วก็ปรับค่าตัว n อินเดนนะครับมันออฟเซตมาที่125 mm, ่งสองห้ามลมเราปรับเป็นศูนย์โอเคประมาณนี้นะครับตัวปลายนะครับตัวปลายขอยืดมันมาอีกนิดนึงนะครับคลิกแล้วก็ดึงมันออกมาเล็กน้อยประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนครอบตัวปลายนะครับคลิกที่ตัวครอบเปลี่ยนเป็นครอบปิดจั่นะครับครอบคงปิดจัว่ว คลิกเลือกโอเคประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับตัวสารค่าคราวนี้ตัวครอบข้างด้านหน้านะครับคลิกแล้วกดปุ่ม SS ซ่อนไปก่อนครอบข้างด้านหน้าเชอคำสั่ง Architecture c o m p o n น iant เช่เนเดียวกันรหัสมันคือรหัสอะไรนะครับครอบข้างนี่นะครับคลิกเข้าไปคลิกเลือกตัวที่เป็น Adaptive นะครับคลิกจุดเริ่มต้น จุดที่1คลิกจุดสุดท้ายจุดที่2นะครับผิดด้านไม่เอ่ยถ้าผิดด้านเนี่ยเราคลิกที่จตัวจุดนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็คลิกที่ตัวจุดปุ๊บแล้วก็ปรับแนวระหน้าเป็นรูปเลเวลหลังคาโอเคได้แล้วนะครับง่ายนะครับจากนั้นเราก็ไปที่รูปแปลนหรือรูปด้านก็ได้นะครับผมขอไปที่รูปแปลนนะครับรูปเลเวลแล้วก็กดมิลเลอร์อีกฝั่งหนึ่งนะครับมิลเลอร์ปิกแอ็กซิ คลิกแกนกลางที่จะมิเลอร์ไปโอเคดูรูป3ามมิติเห็นอะไรไหมครับมันหงายท้องอยู่นะครับถ้าเรามิเลอร์มาเนี่ยมันต้องใช้วิธีการจะฟลิปได้ไหมฟลิปไม่ได้นะครับฟลิปไม่ได้เราต้องคลิกที่จุดกลมๆนะครับจุดกลมๆจุดนี้จุดที่1แล้วก็จุดกลมๆจุดที่สองแล้วก็เลือกใช้คำสั่งตัวฟลิปตัวนี้นี่นะครับฟิปด้านในมัน มันฟิปจากด้านนอกไม่ได้นะครับต้องเลือกจุดแล้วค่อยฟิปถึงจะได้ตอนนี้ครอบเราก็ได้แล,แ,ลแล้วแผ่นกระเบื้องเราก็ได้แล้วนะครับกดปุ่ม S R เพื่อเอากลับขึ้นมาสวยงามนะครับเรียบร้อยค่าออฟเซตถ้าเราอยากให้เท่ากับระนาบของหลังคาเนี่ยเราคลิกที่ตัว mask แล้วปรับค่า elevation f o r m level ได้ลบลงไปส cent, ักค่าเซนตูเิู 50, นะครับเดือบไปไหม อ่าเราจะลบแค่2-5นะครับลบสองลองดูนะครับลองตัดเซสชันดูให้มันอยู่เทินแปรพอดีอะไรประมาณนี้นะครับอ่าตัวที่เป็นหลังคาเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้งานเราจะซ่อนไว้ก็ได้หรือว่าจะลบทิ้งก็ได้นะครับ e l ล t ทล,ลบทิ้งไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเครื่องไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับการใส่ตัวแผ่นกระเบื้องเนี่ยอาจจะมีปัญหา โดยส่วนมากถ้าผมทํางานจริงถ้าไม่ได้นําไปเรนเดอร์เนี่ยผมก็ไม่ได้ใส่ตัวกระเบื้องนะครับตัวกระเบื้องผมก็ลบทิ้งไปแล้วเหลือแค่ตัวตัวที่เป็นหลังคากับตัวครอบแค่นั้นเองนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกินทรัพยากรเครื่องแล้วก็ค่อนข้างที่ใช้เวลาในการสร้างนานนะครับอะไรนี้นี้ผมอยากโชว์นะครับผมเปิดไปตัวหลังคาเนี่ยผมขอ ถ้าลบทิ้งไปเนี่ยเราจะใส่ตัวเชิงชายไม่ได้นะครับกดผมเลือกหลังคานะครับแล้วกดปุ่ม SI ออกมาเฉพาะตัวหลังคาผมขอใส่ตัวเชิงชายเข้ามาให้มันดูสวยงามนะครับเลือกมาที่หมวด Architecture Loop แล้วเลือก f a เซียคลิกเลือกเชิงชายนะครับกดชี้กดคลิกด้านล่างนะครับผิวล่างปุ๊บ โอเคนะครับโอเค,อเค,อเค,อเคถ้าอยากให้เป็นแบบตั้งฉากนะครับก็ปรับค่าแ n งเกิลทวนกับค่าหลังค่านี่ครับก็ตั้งฉากนะครับด้านหน้าเนี่ยถ้าเป็นจั่วเนี่ยก็ต้องไปแก้ไขให้มันเป็นคน,คนละชิ้นกันนะครับผมปรับเป็นศูนย์แล้วกัน กดปุ่ม sr นะครับเพื่อเอาวัตถุกลับคืนมาทุกอย่างนี่นะครับได้ตัวกับเบื้องตัวหลังคาตัวเชิงชายเสร็จแล้วนะครับระดับเชิงชายถ้ามันพุ่งขึ้นไปสูงขึ้นไปเราสามารถปรับค่าเว์ติคอนนะครับแนวตั้งเนี่ยให้มันออฟเซ็ตลงมาได้ลบ50ดูสิมันจะลบแค่สอพอนะครับลบสอโอเคนะครับตัวแผ่น โมเดลลูปนะครับเราซ่อนไปพิมพ์ vv นะครับ visibility g r a p h i c overlay คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกหมวดลูปลูปไม่แน่ใจมันจะซ่อนทั้งฝาเสียเลยหรือเปล่านะครับขอลองดูก่อนแอ apply อ้าวมันไม,ไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ออกเนี่ยเราซ่อนแบบถาวรนะครับซ่อนในตัวโมเดลคลิกตัวลูป กดปุ่ม es นะครับ es หรือคลิกแล้วกด h i g h in view hide element นะครับซ่อนแบบถาวรคราวนี้พอเราซ่อนแบบถาวรเนี่ยเราจะเอากลับขึ้นมาอย่งไงนะครับให้กดเปิดไฟ reveal hidden element ตัวนี้แล้วคลิกวัตถุที่เป็นสีชมพูนะครับแล้วกด unhide แล้วกดปิดมันถึงจะกลับขึ้นมานะครับผมขอซ่อนแบบถาวรไว้คลิก คลิกขวา hide view element นะครับซ่อนแบบทาวน์ไว้โอเคประมาณนี้โอเคได้ออกมาแล้วนะครับสวยงามโอเคในเรื่องของการสร้างโมเดลก็น่าจะประมาณนี้นะครับกรณีที่เราองศาหลังคาเนี่ยไม่ใช่30องศานะครับเราสามารถคลิกที่ตัวครอบได้นะครับเราปรับแองเกิลตัวนี้นะครับผมปรับทให้มันเป็นตัวพารามิเตอร์นะครับสามารถปรับค่าได้สมมุติผมเอา ยี่สิบองศาตัวครอบก็จะง่ายขึ้นนะครับเอาสี่สิบห้าองศาปุ๊บสามารถปรับได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบสองทางหรือว่าครอบสามทางไอ้ครอบสามทางหรือว่าครอบสี่ทางนะครับปรับได้หมดครอบสองทางคงไม่มีใครปรับนะโอเคกระเบื้องได้แล้วนะครับการเปลี่ยนสีทํายังไงนะครับการเปลี่ยนสีการเปลี่ยนสีเนี่ยให้เราคลิกชี้นะครับชี้ที่ตัวกระเบื้องกดแท็บนะครับแท็บหนึ่งครั้ง ให้มันเลือกเฉพาะตัวกระเบื้องนะครับได้เราคลิกลงไปแล้วกด edit type ปรับเปลี่ยนตัว material นะครับคลิกเข้าไปเอาหลังคาสีอะไรดีนะครับก็มาปรับเปลี่ยนที่หน้า appleland นะครับ appleland เสร็จปุ๊บก็ปรับตรง color ตรง color ก็เอาสีขอเพนโทนแล้วกันนะครับตัวเลือกสีเอาเป็นสีแบบทนส้มแล้วกัน สีฟ้าแล้วกันนะครับโทนออกผ้าฟ้าแบบนี้แล้วกันคลิกโอเคนะครับกดโอเคกดโอเคกดโอเคนะครับเห็นไหมครับสีหลังคาก็จะเปลี่ยนไปถ้าตัวไหนไม่เปลี่ยนเราก็คลิกทีละตัวแล้วก็คลิกเลือกไปเดียวกันนะครับโอเคมันไปทางเดียวกันหมดทั้งหมดเลยนะครับ ผมขอย้อนกลับไปใช้สีน้าตาลเหมือนเดิมนะครับให้รู้วิธีการเปลี่ยนค่าเฉยปุ๊บมันจะได้ดูสวยนะโอเคนะครับโอเคเรื่องการเปลี่ยนสีก็เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรื่องการจะถอดปริมาณงานนะครับวิธีการมันจะมีสองส่วนส่วนที่เป็นแผ่นกระเบื้องกับส่วนที่เป็นตวคอบนะครับให้เราชี้นะครับชี้แล้วกดแถบหนึ่งครับคลิกเฉพาะตัวแผ่นกระเบื้อง แผน่นกระเบื้องเนี่ยจะอยู่ในหมวด curtain panel นะครับส่วนตัวครอบนะครับจะอยู่ในหมวด generic model อ่าคราวนี้เราคลิก schedule quantity นะครับผมขอถอดตัวแผ่นก่อนคลิกขวา new schedule quantity นะครับตัว curtain panel นะครับ curtain panel เสร็จแล้วผมตั้งชื่อเป็นทไทยแล้วกันนะครับ0 0 0นนนะครับปุ๊บขีด panel schedule น,น,น,นะครับ ได้แล้วกดโอเคสิ่งที่เราจะเลือกก็คือเราจะเลือกตัว Family ล n เอ y ไทยตัว e s c r i p t i o n ตัว Area นะครับแ r e a แล้วก็ตัวเขาปุ๊บแล้วก็มาที่หน้า sorting grouping นะครับเลือก sorting by Family ล n เอ y ไทย sorting by description sorting by area นะครับแล้วก็ปลดล็อกตรง item every i n s t a n d ได้แล้วกดโอเคนะครับแอเรียไม่ขึ้นนะครับแอเรปุ๊บมันน่าจะไม่ถึงตารางเมตรนะครับเราก็มาคลิกที่ formatting นะครับกด edit เข้าไป Area คลิกแล้วกด fill format กดเครื่องหมายถอกไปนะครับ rounding ทันิยม2ตำแหน่งแล้วกันนะครับกดโอเคกดโอเค ่าขึ้นออกมาแล้วนะครับคราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนคือแผน่นเต็มตัวไหนคือแผ่นเศษนะครับแผ่นเต็มเนี่ยมันต้องแอเรียเยอะสุดนะครับอยู่ที่หนึ่งพรห้าแผ่นนะครับลองเช็คดูว่ามันถูกต้องไหมนะครับให้เรากดโค้ด Inactive View ก่อนนะครับกดโค้ดออกไปก่อนแล้วก็เปิดหน้าสามมิติขึ้นมา จากนั้นก็มาที่วิวแล้วก็เลือกทายวิวนะครับทายวิวตัวนี้ปุ๊บผมอยากรู้ว่าไอ้ตัวแผ่น10ตารางไอ้ศูนย์จุตารางเมตรเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเราคลิกที่เจ้ตัวช่องมันนี่นะครับคือแผ่นเต็มทั้งหมดอันนี้คือแผ่นเต็มทั้งหมดนะครับแผ่นเศษมันจะไม่คิดแผ่นเศษมันก็แอรเรียมันก,ก็ต้องดรอปลงไปนะครับเราอาจจะเอาไปใช้ในหา จำนวนแผ่นก็ได้นะครับแต่ส่วนมากเนี่ยผมจะใช้วิธีกกรแอร์เรียก็คือสร้างตัวรูปขึ้นมาแล้วก็คูณด้วยจํานวนแผ่นต่อตารางเมตรเท่าไหร่นะครับใช้วิธีนั้นจะแม่นยําสูงกว่านะครับวิธีนี้อาจจะต้องมาพิจารณาดูนะครับว่าตัวไหนคือเศษตัวไหนคือแผ่นเต็มโอเคหน้าสามมิติผมปิดออกไป ่าคราวนี้การจะเอาไปใส่ในหน้าชีสนะครับถ้าเราถอดออกมาอย่างนี้มันดูยากใช่ไหมครับเราเอาเฉพาะข้อมูลที่เป็นเดสคริปชันนะครับส่วนข้อมูลที่เป็นเดสคริ t i o n แต่ช่อง d e ดสคริ t i o n เนี่ยไม่สแสดงข้อมูลเราก็พิมพ์เข้าไปนะครับผมอาจจะพิมพ์เข้าไปเป็น AA แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วกด Apply Enter นะครับกด OK วัตถุที่อยู่ในไทยเดียวกันก็จะเปลี่ยนเป็น AA เหมือนกันนะครับ ก็ตัวไหนไม่มีชื่อก็ให้เปลี่ยนชื่อนะครับผมขอกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วกันลบ Enter อลบเกินนะครับโอเคส่วนช่องฟ a m i l y and t นไทเนี่ยมันยาวเกินไปเราซ่อนไว้นะครับจะซ่อนหรือจะลบก็ได้ผมขอซ่อนนะครับคลิกที่ตัวช่องมันแล้วกดหายนะครับซ่อนเท่ากับขึ้นมาก็กดอันหายออกนะครับซ่อนก็กดหายโอเคได้ชื่อออกมาแบบสั้นๆนะครับ เรียบร้อยนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวครอบเราจะถอดออกมายัางไงนะครับครอบเนี่ยมันอยู่ในหมวดจีเนอิกโมเดลนะครับจีเนอิกโมเดลตัวนี้คลิกนะครับคลิก New Schedule Quality นะครับ New Schedule Quality generic model โอเคได้แล้วกดโอเคนะครับแล้วก็เลือก ฟันเลียนไทยเลือกตัวเด c r ร p t ชันนะครับแล้วก็เลือกตัวุบตัวเขานะครับอ่าคราวนี้เราจะเลือกโค้ดเข้ามาด้วยนะครับโค้ด <Code S 1> จะใช้เป็นตัว Assembly Code หรือว่าตัวคีโน่ก็ได้นะครับสองตัวเนี่ยผมยังไม่ฟันธงว่าจะใช้ตัวไหนดีนะครับก็นแนะนำใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับผมเลือกเป็น a s s e m b l y code แล้วกันแอดเข้าไปนะครับกดโอเค เรียงลำดับนะครับ a s b l i code family n type th description เขาแล้วก็มา sorting grouping a s b l i code family n type th description นะครับกดปลดล็อกตรง item every instant ได้แล้วกดโอเคนะครับโอเคนะครับตัวไหนไม่มีเลยอ่ามันมีอยู่ตัวหนึ่งที่ไม่มีนะครับก็คือตัวที่เป็นดูยากใช่ไหมครับตัวที่เป็น point adaptive นะครับ Adaptive ก็คือตัว Family ที่เราสร้างเป็นเส้นลายขึ้นมานะครับสร้างเป็นจุดขึ้นมามันมีทั้งหมดกี่เส้นนะครับขอบข้ามี2เส้นด้านหน้า2แล้วก็ขอบสันมีครอบตะเคีรอบสันแล้วก็ตัวครอบสันหลังคายตัวหนึ่งนะครับเจ็ดเส้นคราวนี้มันก็จะประปนกันทั้งหมดใช่ไหมครับผมจะใช้วิธีการสร้างใส่ตัวโค้ดตรง a s s e m b l y code นะครับ ผมจะพิมพ์เข้าไปนะครับเป็น DVI 07320นะครับประมาณนี้กดโอเคเหมือนกันเลยครับใส่ DVI ข้างหน้า DVI 07320ขีด03ก็ได้นะครับตามชื่อมันอันนี้ขีด02 การตั้งตัวโค้ดนะครับผมใช้โค้ดตาม c s i โค้ดนะครับมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราจะหาเฉพาะตัวนี้นะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น DVI 07.3.2.0 Enter SCG SCG c p a c Monia ครอบกับเบื้องเขาว่ากันไปนะครับโอเคชื่อรายชื่อลิสตมันก็อยู่ใน DVI นะครับนี่ครับ DVI ส่วนเจครอบกับเบื้องคราวนี้ตัวที่เราไม่ต้องการเนี่ยเราสามารถฟิลเตอร์ออกได้นะครับมาที่ฟิลเตอร์กด Edit เข้าไปผมเอาฟิลเตอร์ by assembly code นะครับแล้วก็เลือกเป็น content content DVI 07320นะครับเอาชื่อที่มันมีชื่อ DVI07320 นะครับสังเกตว่าตัวที่ไม่มีเนี่ยผมไม่ใส่ DVI นะครับตัวที่เราสร้างโมเดลเนี่ยเพื่อให้มันแยกออกจากกันได้แล้วกด OK มันก็จะฟิลเตอร์มาเฉพาะตัวโค้ดที่เป็น DVI นะครับตัว Family Type เนี่ยมันยาวกันไปคลิกแล้วกด h ายไว้โอเคได้ออกมาแล้วนะครับคราวนี้จัดรูปแบบหน่อยมาที่หน้า Formatting นะครับ เขาเนี่ยไปชิดด้านขวาโอเคชิดด้านขวานะครับส่วนตัว a p p เปิ a n ตัวนี้นะครับ Edit ปปุ๊บแล้วก็ before รอร้วตาไม่เอานะครับกดโอเคปิดแก็บช่องว่าง อ่าคราวนี้ดูนะครับเช็คดูครอบโค้งปิดจั่วเนี่ยทําไมมีนะครับแสดงว่าผมไม่ได้เปลี่ยนแน่นอนเลยดูรูปสามมิติก่อนนะครับนี่มันไม่ใช่ครอบโค้งปิดจั่วนะครับมันต้องเป็นครอบหางมนตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่สามตัวนี้เช็คดีๆนะครับเป็นครอบหางมนครอบโค้งหางมนอตัวนี้นะครับ แล้วก็ระยะเนี่ยลงมาสักนิดนึงกาอยู่ที่25เซน200 175แล้วกันโอเ okay. ค175ได้นะครับโอเคได้แล้วนะครับอ่าได้แล้วเดี๋ยวผมแปะรูปสามมิติทาแบบดูนะครับว่าเราจะโชว์โชว์กระเบื้องเนี่ยโชว์ไงนะครับ ผมขอดูพิเคทหน้าทีรีวิวออกไปนะครับคลิกขวาที่ทีรีวิวดูพิเคทดูเคทวิดดเทลแล้วก็คลิกขวา rename เปลี่ยนชื่อเป็น td loop โอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็สร้างหน้าชีตขึ้นมาก่อนชีต new ช h e e t ปเลือกชีตเข้ามาเตตเิลบ็อกเข้ามากดโอเคนะครับแล้วก็ลากรูปเข้ามา แต่เมา่คลิกเข้าไปนะครับปรับมุมมองอประมาณนี้แล้วกันนะครับเปิดเซกชันบล็อกขึ้นมาเซกชันบล็อกตัวกล่องอยู่ไนเอ่ยดูนะครับรีวิว hidden element คลิกตัวกล่องแล้วก็กดอันหายกดปิดออกไปก็รณนี้ที่ถูกซ่อนไว้นะครับโอเคประมาณนี้ได้เราหายกล่องนะครับคลิกแล้วกดคลิกขวา h i g h i n v e ์อ e l e m e n t ขนาดมันเล็กไปหรือเปล่านะครับเล็กไปก็ปรับตัวสเกลขึ้นมาเป็นตัวสัก75แล้วกัน c u สตอม75โอเคนะ่าจะพอดีชื่อ t i t l ิ Box เอาไหมเอาเข้ามาไว้ตรงนี้นะครับถ้าไม่เอาก็คลิกเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเป็น No t i t l n นะครับรูปแบบอาจจะแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับเทมเพลตที่เราใช้งาน ถ้าใครใช้เทมเพลตของผมเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้เลยคราวนี้ข้อมูลที่เราจะเอาก็คือตัวที่เป็นกระเบื้องนะครับกระเบื้องตัวนี้แอร์เรียนี่ผมไม่เอาแล้วกันผมเอาแบบจํานวนเต็มทั้งหมดนะครับ s ส t i n g Group ไปที่ฟิลเตอร์ A ไปที่สติ i ง g g ุ o ปปิ้งใหม่นะครับช่องฟิล์แอร์เรียไม่เอานะครับออกไปโอเคฟอร์แมตติ้งเขาไปชิดด้านขวา Apple a n นแบ่งลอยฟอนเดอต้าออกนะครับไตเติลแท็ t ไตเติลเฮดเดอร์แท็เฮดเดอร์แล้วก็บอดี้ e ท็ b บอดี้นะครับขนาดตัวอักษรนะครับอยู่ที่เราเลือกได้แล้วกดโอเคประมาณนี้หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบแผ่นอีกตัวหนึ่งนะครับครอบกระเบื้องเหมือนกัน Apple ิเ App เปลี่ยนขนาดตัวอ,อักษร ไตเติลเฮดเดอร์บนะครับถ้าใครไม่มีเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าตัวเทมเพลตมันไม่เหมือนกันอันนี้ถ้าใช้เทมเพลตของผมก็จะมีคล้ายๆตัวผมปุ๊บนี่แผ่นกระเบื้องมาแล้วตัวครอบอยู่ไหนเอ่ย DVI นี่คลิกลากเข้ามาจัดระยะให้มันเท่ากัน หรือเราเราจะตั้งเป็นเพนเทินเดียวกันก็นกตัวพา n e เนเนี่ยก็ไปใส่ตัว a e m มิท code ให้เหมือนกันนะครับก็ได้เช่นเดียวกันเขาปึ๊บขยายช่องหน่อยเขาลงมาโอเคนะครับได้ออกมาทั้งหมดแล้วครับเรียบร้อยนะครับมีอะไรสงสัยอีกไม่เอ่ยเราเช็คตัวที่มันตำนวนน้อยก็ได้นะครับ ตัวครอบค้งปิดจั่วก็คือตัวด้านหน้ามีหนึ่งตัวนะครับตัวครอบข้าง18ตัว1 2 2 3 4 5 6 7 8 9ี่ห้าดดโอเค9 2 18นะครับแล้วก็ต้องมีตัวครอบปิดปลายนะครับปิดปลายเนี่ย2ตัวนะครับตัวครอบโค้ง2ทาง1ตัว3ทาง2ตัวนะครับส่วนที่เหลือก็คือครอบสันหลังคาอีก10 1ยตัวนะครับ ได้ออกมาแล้วนะครับเรียบร้อยครับผมสาหรับการถอดการสร้างตัวโมเดลกระเบื้องแล้วก็การถอดปริมาณงานออกมาก็จะประมาณนี้ครับผมโอเคครับผมหวังว่าจะครบสูตรเต็มสูตรนะครับถ้าไม่ได้โชว์จริงๆเนี่ยก็อย่าสร้างตัวแผ่นกระเบื้องเลยครับเพราะว่ามันเปลืองทรัพยากรเครื่องแล้วก็ใช้เวลาในการสร้างนานแต่ถ้าเอาไปพวกเรนเดอร์ต่างๆอาจจะต้องการภาพเสมือนจริงนิดนึงเราก็ ใช้การสร้างนะครับรายป็นโมเดลที่เหมือนจริงดูรูปสามมิติปุ๊บขอเลนเดอร์โชว์สักหนึ่งภาพนะครับเลนเดอร์วิวเลนเดอร์แล้วก็เลือกคุณตี้นะครับว่าจะเอาแบบไหนเป็นแบบพายแล้วกันสีคัลเลอร์เลือเป็นสีขาวแล้วกันกดเลนเดอร์จับ ใช่ไหมครับเทกเจอร์ xture, สวยงามทุกอย่างโอเคครอบอื่นๆก็ใช้วิธีการสร้างแบบเดียวกันนะครับโอเคครับผมสนใจตัวครอบก็อยู่ในชุดเทมเพลตนะครับขอบคุณมากครับผม